อายุสบายดีทุกคนสบายดีเลยว่าสวัสดีเซนเก่าเซนเคยมื้อนี้มาอยู่กับข้อยคือเก่าสุริยาเอสวีมื้อนี้เฮามาเบิ่งการเปิดนางงานกันทุกคนการเปิดนางงานมื้อนี้ก็คือเฮาเปิดอยู่ที่6ล้าน5ทุกคน6ล้าน5เดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันว่านางงานมันจะเป็นแบบใดยากหรือง่ายเดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันทุกคนเลยว่านางงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวเฮามาติดตามและรับชมรับฟังกันทุกคนก่อนไปครับชมและครับฟังฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เด้อทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้คอยเฮ็ดคลิปต่อไปอ่ะเฮาก็ลงมาแล้วนะทุกคนเปิดมาแล้วมื้อนี้เฮาก็มาอยู่กับ M9540 สายเดียวทุกคนเบ็ดเขียวเนียวซับเพิ่นว่าโอ้น่าซักลงแล้วเป็นก้อนหินทุกคนฟังแต่เสียงไทยเกาะพุ่นล่ะในมื้อนี้จอมผู้ทุกคนจอมผู้อีหลีเบิ่งทางนั้นพุ่นแหละปาดชัวอยู่สูงสมควรทุกคนเดี๋ยวเฮานำไปเบิ่งอยู่ด้านลุ่มกันควันพุ่นปุ๊ดปุ๊ดล่ะนี่ลุ่มที่แม่นตีนกว้างกว่าหัวทุกคนแต่งตีนไว้ล่ะยักแล้วยักแล้วยักแล้วโอ้แห้งหมดเลยยังบ่ยอมยังบ่ยอมยังบ่ยอมเถอะบืนไปอยู่ยักมากนี่ตรงไหนถึงขัดไม้เนาะงานนี้ก็เป็นไฮเก่าทุกคนไฮที่ขจรไทยปีกายนี่แหละแล้วปีนี้คอยมาไทยลืมแต่บุหุ่มว่ามันมีความยากง่ายอยู่บนใดให้ไทยปีที่สองนี่จะมีความยากทุกคนเพราะว่าเขาบุหุ่มว่ามันมีต่ออยู่บนใดเนาะมีมังหินอยู่บนใดหรือว่ามีขนหินอยู่บนใดแค่นั้นนี่ตึงขึ้นมาอย่างโหดไฮหนึ่งเห็นแล้วไฮหนึ่งเห็นแล้วนาสิเกินแล้วนาสิเกินแล้วเพราะว่าหุ่นใหม่มันย่อมมาแย่มเลยทุกคนเรียกว่ามันย่อมมาแย่มหุ่นใหม่น้อยๆอยู่นะเขาบุหัวมันเป็นโตใหญ่หรือโตหน่อยเนาะทุกคนนี่นะเห็นบอกเขาบุหัวเลยแล้วก็เขาบุหัวเลยว่าอันก่อนหินมันอยู่ใส่เดเฮาได้ให้ระมัดระวังแต่ถ้าเฮาไทยปีแรกนี่เฮาจะสังเกตเห็นเนาะว่าเออมันเป็นโตอยู่บนนั้นบนนี้แล้วก็เป็นก้อนหินอยู่บนหันบนนี้เฮาจะฮู้แต่ว่าไทยปี2นี่ก็คือเฮาบ่ฮู้เลยถ้าไทยไวก็โอกาสมือผ่านเนาะลูกนะลูกปืนบัวผ่านหันเหี้ยก็หลายเติบทุกคนฉะนั้นเฮาต้องได้คอยไทยปี2มันจะยากกว่าปี1ทุกคนนี่ควันปุ๊ดหัวสักกลุ่มล่ะงานนี้ก็ไทยหัวมันเก่าทุกคนไทยหัวมันแดงล่ะหัวสักไปเลยมีบอลโค้งอยู่ตีนเฮาก็โค้งคนเฮาเอาหน้าขึ้นทําได้แต่ว่าบ่มีบอลกับรถสิเฮาก็ถอยหลังขึ้นทุกคนแต่ว่าอันถ้าเฮาเอาหน้าขึ้นนี่มันจะขึ้นได้ฮอดไฮ1ได้ถ้าเฮาถอยขึ้นนี่พุ่นแลรู4พุ่นแหละไฮ1นี่ก็ส่วนน้อยเลยเนาะเวลามันขึ้นไปบางทีก็ห่างมันอันถึกหยังสินะมันก็มักบ่ขึ้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือรถมักเต็นนะแต่เฮาเอาหน้าขึ้นนี่ส่วนลายมันบ่มักเต็นยังเอาเบิ่งอีกคือเก่าทุกคนลงมาละ9540เฮาเวทเขียวเหนียวซับนี่คอยมอยอะไรเนาะพร้อมขึ้นแล้วพุ่งจ๊าดจ๊าดจ๊าดแหละมันลงมาแล้วคอยตอดตอดตอดอะไรเนาะ
หัวเข่านุ่มเลยติหัวเข่าบวมเลยติขำชุบพวงมาลัยอยู่นะเห็นบอกน่าสักละน่าสักละเจ้าของสวนเพิ่นก็เก็บมันอย่างเดียวว่าเจ้าของสวนเพิ่นนี่หย่อนเสียงเซยอันนี้มันจะสั้นอยู่ครึ่งกลางทุกคนแต่ว่าตีนไห้หันจะบ่สั้นเสร็จเฮาสามารถเอานาขึ้นได้ลงเพื่อคนขึ้นใบเพื่อต้นลงเพราะว่าต้นลงท่านเนี่ยขึ้นใบบ่ได้เนาะคือลงใบบ่ได้เพราะว่ามันเป็นความหินฉะนั้นเฮาขึ้นเนี่ยเฮาต้องขึ้นใบได้นิดนึงเปิดมาอีแหละนาขูดยาวเลยทุกคนอยู่ถึงพุ่นละมาปีกายนี่จะเป็นญาคาทุกคนในปีนี้นี่ญาคาจะหมดละแต่บ่ฮู้ว่าทางอันภาคอื่นเพิ่นอื่นญาอีหยังเนาะนี่เห็นบ่ญ้าแบบเรื่องเรื่องเขียวๆหั่นน่ะอยู่แถวบ้านเขาจะเอิ้นญ้าขาวซั่นตอนขึ้นพุ่งสิจาดจาดตะลุงแป้นแป้นเลยนะทุกคนไทยตัวนี้แม่นถ้าว่ามันเป็นคนหินลายก็ไทยรูซี่เด้อทุกคนเฮาบ่ควรจะไทยเหล็กหรือว่าไทยหาย1ถ้าไทยหาย1นี่ลูกปืนบัวพานหมักแตกแล้วเอาก็ได้ไทยลูซี่เรียกว่าท้าให้1ก็เบิ่งตามว่าเฮาลืมบ่ลืมถ้าบ่ลืมรถนี่เกาะแล้วทั้งนี่ลงทั้งนี่ก็ลูกพื้นแตกเลยเนาะทุกคนแต่ถ้าเฮาลืมก็เกาะแล้วเฮาก็หยุดก็ยกหางคามไปใหม่มาอันนี้จะถ่ายแต่ต้นลุงมาก่อนเนาะต้นขึ้นเดียวบ่ถ่ายแท้ถ่ายต้นลุงมาก่อนน้าให้นี่จะเป็นน้าให้โขงเลยทุกคนน้าให้โขงถ่ายหลุดผมเงียงเนาะนาสักบลุมมาดีละไทยยอมหลุดตอนไทยน่ะยอมหลุดแต่ตอนขึ้นเนี่ยมันบ่ยอมหลุดเลยคุ้มจัดจัดเลยเนาะเพื่อเพื่อเพื่อเดี๋ยวงานสิบแล้ว6ล้านเดี๋ยวสิบได้เอ้ย6ล้านหาเดี๋ยวสิบได้เล่นใส่เล่นใส่แล้วพอตอนลุงนี่ลิงบ่ได้แล้วเนาะลิงลงไปในห้างคาร์ดเองลงไหมล่ะเห็นมาทุกคนเป็นตัวฮะเนาะแต่เฮาบ่ฮู้ว่ามันเป็นตัวใหญ่หรือตัวน้อยเฮาต้องเจียมคอยเบิ่งถามเป็นตัวใหญ่แต่ตัวนี้นี่ให้ให้เป็นก้อนหินกับเป็นให้ตัวนี่ทุกคนเฮาต้องเฮ็ดโซ่คางยันๆไว้ได้นิดนึงเด้อเพราะว่าเวลาเกาะมันเด้งออกเนาะถ้าเราเฮ็ดโซ่คางทิ้งนี่โอ้ยโซ่คางบ่มักเอ้ยโซ่คางบ่ลอนขาดแหละเฮาก็ได้เฮ็ดแบบซี่ยันๆไว้ได้นิดนึงเวลาเกาะเดี๋ยวมันเด้งออกให้เองก่อนหินแจ้งแจ้งแรงแจ้งแรงหมดเลยอ
างหน้าก็มีคนหินอีกอ่ะขึ้นมาแล้วทุกคนตื่นมาละขึ้นมายังรอเนาะตอนลุงละยังเตาโอเคทุกคนเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเดี๋ยวคลิปนี้จะจบเพียงเท่านี้ก่อน